สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำต้มจับฉ่ายค่ะก็ได้ผักเหลือๆจากการทำกับข้าวนะคะมีแครอทมีผักกาดขาวมีกระหล่ำปีมีกระหล่ำดอกนะคะรวมๆกันนะคะช่องนี้จะเป็นช่องที่ทำอาหารแบบง่ายๆแล้วก็ค่อนข้างจะประหยัดนะคะมีโครงไก่นะคะวันนี้เราทำแค่1ถึง2ถ้วยนะคะก็ใช้โครงไก่นะคะซื้อมา7บาทนะคะแล้วก็กระเทียมน้ำซุปนะคะน้ำซุปเข้มข้นนะคะน้ำซุปนี้ได้มาจากน้ำซุปของก๋วยเตี๋ยวนะคะพอดีที่บ้านขายก๋วยเตี๋ยวด้วยนะคะไก่ค่ะผัดข้าวกันให้หอมผัดจนกระเทียมเหลืองหอมนะคะน้ำมันที่ใช้ผัดนี้เป็นน้ำมันจากไก่นะคะโครงไก่แล้วมาล้อเอาตรงส่วนมันกับหนังนะคะมาเอามาเจียวนะคะก็จะได้น้ำมันออกมาค่ะผัดผักนะคะให้สลดนะคะน้ำมันหอยสัก 2-3 ช้อนนะคะซีอิ๊วดำค่ะเต้าเจี้ยวนะคะเต้าเจี้ยวถั่วเหลืองนี่คือผัดให้ผักสลดผัดพอสลดนะคะจะเติมน้ำซุปเข้าไปนะคะน้ำซุปนี้จะเป็นน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวนะคะพอดีว่าที่บ้านมีขายก๋วยเตี๋ยวด้วยนะคะก็น้ำซุปเหลือก็เอามาทำแกงหรือว่าทำแกงจืดทำต้มอะไรต่างๆได้นะคะเราจะไม่ทิ้งนะคะเป็นน้ำซุปเข้มข้นนะคะใส่เข้าไปเลยตั้งไฟเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งโครงไก่เปื่อยแล้วก็ผักนุ่มนะคะเก็บผักชีต้นเล็กมานะคะก็จะใส่ไปทั้งต้นเลยค่ะทั้งรากทั้งต้นเลยนะคะอันนี้ต้นใหญ่นะคะอันนี้ที่บ้านปลูกเองนะคะใส่เริ่มส่งกลิ่นหอมแล้วนะคะผักเริ่มเปื่อยแล้วเดี๋ยวรอกระดูกไก่เปื่อยก่อนนะคะนี่ค่ะเริ่มจะหอมขึ้นมาแล้วนะคะกลิ่นออกแล้วชิมดูแล้วนะคะรสพอดีแล้วเราจะไม่ปรุงอะไรเพิ่มแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ใส่น้ำซุปไปในน้ำซุปก็จะมีเครื่องปรุงผสมอยู่แล้วนะคะนี่ค่ะสุกแล้วนะคะจับฉ่ายแสนอร่อยนะคะกินกับข้าวต้มหรือกินกับข้าวสวยก็อร่อยค่ะแล้วก็ถ้าจะให้อร่อยยิ่งขึ้นต้องค้างคืนไว้สักคืนหนึ่งนะคะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับกำลังใจและการติดตามรับชมค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ